โรม่าเฮกาเซียพ้นแบนบงการเกมข้างสนามวิสาดบุกเชือดฮีททำสถิติชนะ6เกมติดปิดฉากยิ่งใหญ่ศึกนครราชสีมาเกมสวัสดีครับสวัสดีครับขอรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับมาติดตามผลการแข่งขันความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เช่นเคยครับผมรงฤทธิ์กระทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับวันนี้วันเสาร์ที่20ธันวาคมนะครับพบกันเป็นประจำครับทุกเสาร์อาทิตย์สดๆนะครับข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงจากต่อจากนี้นะครับโดยที่วันนี้เริ่มต้นด้วยฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับนัดที่16ของฤดูกาลนะครับคู่ประจำคืนวันศุกร์ครับซึ่งอัลเมเรียนะครับทีมของธีรศิลป์แดงดาก็บุกไปชนะเซลตาบิโก้นะครับฉลองการเปลี่ยนโค้ชใหม่ครับโดยเกมนัดนี้ครับเจ้ามุ้ยมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ลงสนามนะครับนัดนี้ควรอินาซิโอมาติเนสนะครับคุมอัลเมเรียลงเล่นในลีกเป็นหนแรกนะครับแล้วก็เป็นทางคูเลียนกัวเอสตานะครับที่เป็นฮีโร่ครับเพราะว่าช่วยเซฟจุดโทษนะครับอัลเมเรียชนะเป็นเกมแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนครับครึ่งแรกครับอัลเมเรียในชุดสีแดงนะครับได้ประตูออกนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่17นะครับจากการเข้าฮอสลูกนี้ครับของโตเมอร์เอเมดศูนย์หน้าทีมชาติอิสราเอลครับเป็นจังหวะผิดพลาดของอันเดรวฟอนตาสนะครับที่สกัดไม่ดีครับจังหวะเปิดขึ้นมาของเอ็ดการ์เมนเดสครับเหมือนพยายามจะคืนผู้รักษาประตูเซคิโออัลวาเรสนะครับแต่กลายเป็นชงให้โตเมอร์เอเมดมีชาร์จจ่อเข้าไปเซลตาก็พยายามบุกทวงคืนครับแล้วมาได้จุดโทษนาที72นะครับฟาเบียงโอเรียน่าครับโดนโจนาธานซองโก้ทำฟาวครับอุตสินเคซุสกิลเป่าเป็นจุดโทษเซลตาดับ8ของตารางนะครับมีโอกาสที่จะตีเสมอแล้วครับจังหวะทำชิงลูกนี้จริงๆก็ล้ำหน้าไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าผู้ช่วยอุตสินไม่ยกธงครับอาจจะมองว่าบอลไปไม่ถึงตัวที่จะรับลูก 1-2 นะครับแล้วเป็นโนริโต้ครับเจ้าประจำนะครับในการสังหารจุดโทษของเซลตาแต่คราวนี้ยิงไปติดมือของคูเลียนกัวเอสตาครับปัดเอาไว้ได้นะครับทำให้เอาไม่ได้ไม่ถูกตีเสมอครับและยันไม่ได้จนจบเกมนะครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ครับเป็น3แต้มแรกครับนับตั้งแต่ชนะเดปาร์ติโวลาโกรุญญาเมื่อวันที่28กันยายนหรือว่าถ้าเทียบเป็นจำนวนเกมนี่ก็ไม่ชนะมา10เกมติดต่อกันนะครับตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ16พ้นโซนสีแดงชั่วคราวก่อนทีมอื่นนะครับลาลิก้าสเปนนะครับผ่าน15เกมแรกครับก่อนจะเข้าสู่สุดสัปดาห์นี้นะครับเรอัลมาดริดนำจ่าฝูงนะครับมี39คะแนนครับนำหน้าบาร์เซโลน่ารองจ่าฝูงอยู่4แต้มแล้วก็นำอันดับ3อย่างเอเลติโกมาดริดอยู่7คะแนนนะครับขณะที่อันดับ4และ5เป็นเซบีย่าและบาเลนเซียครับท้ายตารางก็อย่างที่เห็นนะครับอัลเมเรียขึ้นมาอยู่อันดับ5จากท้ายนะครับแต่ว่า4ทีมที่ตามหลังอย่างเดปอร์ติโบกรานาดากอร์โดบาและเอลเช่ยังไม่ได้ลงสนามนะครับสัปดาห์นี้ในเรื่องของหัวตารางนี่ก็จะเหลือแค่บาร์เซโลน่ากับอตเลติโกมาดริดที่ลงเล่นนะครับเนื่องจากว่าเรอัลมาดริดนั้นไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับบาร์เซโลน่าจะลงสนามก่อนนะครับโดยที่แอตมาดริดจะลงสนามในช่วงคืนวันอาทิตย์นะครับตอนตีสามบาร์ซ่าเล่นคืนนี้ครับเวลา4ทุ่มตรงนะครับก็เป็นเกมที่จะได้เล่นในบ้านพบกับคอร์โดบ้าครับคอร์โดบ้านั้นเป็นทีมรองบุ้ยนะครับมีแค่11คะแนนจากการลงสนาม15นัดนะครับเป็นทีมที่ชนะคู่แข่งน้อยที่สุดนะครับคือชนะแค่นัดเดียวส่วนบาร์เซโลน่าทีมอันดับที่2ลาลิก้าก็มีโอกาสที่ดีนะครับที่จะทำแต้มบีบเรอัลมาดริดเข้าไปนะครับในช่วงที่เรอัลมาดริดนั้นไม่มีคิวลาลิก้าสเปนนะครับถ้าบาร์เซโลน่าเก็บชัยชนะได้ในคืนนี้ก็จะทำให้มีแต้มตามหลังเรอัลมาดริดอยู่เพียงแค่1คะแนนแต่ว่าก็จะลงสนามมากกว่าอยู่1นัดนะครับโดยที่เกมนี้นะครับบาร์เซโลน่าก็มีข่าวดีเนื่องจากว่าเนย์มาร์ผ่านความฟิตนะครับแล้วก็อาการบาดเจ็บข้อเท้าของเขานั้นกลับมาหายดีสมบูรณ์แล้วนะครับก็สำหรับดาเนียลอัลเวสครับยังไม่สามารถลงสนามซ้อมกับเพื่อนรายอื่นได้นะครับตอนนี้ยังไม่หายเจ็บกล้ามเนื้อต้นขานะครับนั่นคือฝั่งของบาร์เซโลน่าในขณะที่กาโรบ้านะครับทีมน้องใหม่มีอยู่4แต้มจาก2นัดหลังนะครับก็ผลงาน
ดีขึ้นมานะครับตอนนี้พวกเขามีอยู่11คะแนนนะครับในลีกเกมนี้ยาโก้บูซอนนะครับหมดสิทธิ์ลงสนามเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างที่รักษาการบาดเจ็บอยู่นะครับเกมที่คู่นี้พบกันนัดล่าสุดนะครับในฤดูกาล 2012-2013 บาร์ซ่าบุกชนะได้ 2-0 ถึงถิ่นกาโดบ้านะครับและที่แคมป์นูเนี่ยบาร์ซ่าถล่มไปถึง 5-0 เลยนะครับชนะแบบเกม 0-2 นัดนะครับ 4:00 ตรงครับชมมาได้คู่นี้ทาง True Sport HD 2ครับ This was an effort from สำหรับกาโชซีเรียนะครับก็เข้าสู่นัดที่16ของฤดูกาลเหมือนกันครับคืนนี้นะครับคู่ดึกเป็นคู่ที่เรียกว่าน่าสนใจมากครับบิ๊กแมตช์นะครับที่โอลิมปิโกในกรุงโรมครับโรม่ารองจ่าฝูงจะรับการมาเยือนของเอซีมิลานไปดูความพร้อมในเกมนี้กันครับโดยที่โรม่านะครับได้ข่าวดีก่อนเกมนี้ครับเมื่อรูดิกาเซียและโฮเซ่โฮเลบาสนะครับอุทธรณ์โทษแบนผ่านครับโดยที่โรม่าทีมรองจ่าฝูงที่มีอยู่35คะแนนตามหลังยูเวนตุสที่ลงเตะนัดที่16ไปก่อนหน้าพวกเขาแล้วอยู่4คะแนนเนี่ยก็ล่าสุดชนะเจนัวมา 1-0 นะครับซึ่งรูดี้กาเซียเนี่ยถูกกล่าวหานะครับว่าพยายามทำร้ายร่างกายสจ๊วตครับรวมถึงโฮเซ่โฮเลบาสกองหลังที่ถูกไล่ออกจากเกมก่อนนะครับโฮเลบาสเนี่ยตอนแรกมีโทษแบน1เกมครับกาเซียเทรนเนอร์เนี่ยถูกแบน2เกมแต่อย่างไรก็ตามครับโรม่าได้ยื่นอุทธรณ์โทษให้ทั้ง2คนนะครับแล้วก็ผ่านแล้วนะครับทำใหทั้งคู่จะมีส่วนร่วมในเกมเจอกับเอซีมิลานได้ตามเดิมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็จะไม่มีมิราเลมปานิชนะครับกองกลางตัวหลักและดาวิเดอัสตอรี่เซ็นเตอร์แบ็กเพราะว่า2คนนี้ยังติดโทษแบนอยู่นะครับส่วนเอซีมิลานของฟิลิปโปอินซากิครับก็ถือว่าได้ความมั่นใจมามากเลยนะครับในเกมที่แล้วที่เปิดบ้านเอาชนะนาโปลี2-0ครับแต่ว่าแนวรับก็ยังขาดแบ็คขวาซ้ายทั้งอินาซิโออาบาเต้และก็มาเตียเดชิโยนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าดานิเล่โบเนร่านะครับก็ยังทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกับปาโบลอาเมโรนะครับก็คงจะเล่นต่อไปเหมือนเดิมหากเกมนี้นี่เอซิมิลานเอาชนะได้เนี่ยก็จะขยับขึ้นไปมีแต้มเท่ากับนาโปลีในโซนแชมเปี้ยนส์ลีกได้เลยนะครับก่อนหน้าที่นาโปลีจะลงสนามครับก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจมากๆเลยนะครับสำหรับทีมของฟิลิปโปอินซากิแต่ว่าไม่ง่ายครับถ้าดูจากสถิติเพราะว่ามิลานมาเยือนโรม่า9หนหลังสุดเนี่ยชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อเดือนตุลาคม2011ครับแต่ว่าคืนนี้จะจบอย่างไรนี่ก็ติดตามได้ทาง True Sport 1และ True Sport HD 3เวลา 2:45 นะครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ฟุตบอล AFF Suzuki ครับหลังจากที่นัดแรกเราผลงานดีมากชนะมา 2-0 คราวนี้บุกไปที่มาเลย์พร้อมกับความมั่นใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่เสื้อสีน้ำเงินด้วยก็ตามแน่นอนครับ รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอีกครั้งนึงนะครับแฟนบอลไทยก็คงจะส่งใจส่งแรงเชียร์นะครับเพื่อจะปิดจ็อบปิดภารกิจในการทวงบัลลังก์เจ้าอาเซียนกลับมาให้ได้ครับมีข่าววงในบอกว่าเขาจะเขียนข้อความไว้ที่ชุดแดงเราเนี่ยบอกว่าชุดนี้สีน้ำเงินเพื่อเป็นนกเพชรเพราะว่าทางมาเลเซียใส่สีน้ำเงินนะครับรอบนี้ในการที่จะไปบุกที่สนามบุกิจาริวนะครับครับสถิติที่พบกันหมด86นัดเนี่ยปรากฏว่าไทยเราชนะได้25นัดนะครับเสมอ26และมาเลเซียชนะได้ถึง35นัดนะครับในขณะที่การพบกันในศึก AFF Suzuki ครับนี่ในรอบแรกที่สิงคโปร์ไทยชนะบุรีรัมย์3-2นะครับแล้วก็เจอกันในนัดแรกที่บ้านเราเมื่อวันที่17นี่ไทยชนะได้2-0นะครับโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับกุนซือทีมชาติไทยก็นำลูกทีมลงซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายที่สนามบุกิจจาริวที่กัวลาลัมเปอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทีมก็ยังไม่มีกฤติเขียวสมบัติแล้วก็อดิศรพรมรักนะครับที่บาดเจ็บอยู่หมดสิทธิ์ลงสนามทั้งทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วนะครับส่วนชาริวชาปุยแล้วก็สารัตยูเย็นมีอาการบาดเจ็บจากแมตช์แรกแต่ว่าก็ได้ซ้อมตามปกตินะครับคาดว่าจะได้ลงสนามในนัดชิงนัดที่2นี้นะครับทีมชาติไทยก็ยังคงเล่นในระบบ 4-3-3 เหมือนเดิมนะครับมีสารัตยูเย็นชาริวชาปุยชนาธิปสงกรสินนะครับเก็บบอลแดนกลางส่วน3ประสานในแดนรุกครับของเราก็จะมีเกือกฤทธวีการมงคลรัศกัยแล้วก็อริสักไกรสอนเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับคุณสกลวรรณพงศ์นะครับรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ครับก็เปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดแฟนโซนที่บริเวณลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับให้แฟนบอลทีมชาติไทยได้ร่วมเชียร์กันอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะครับแน่นอนว่ากิจกรรมมีเพียบนะครับวันนี้ที่บ้านเรานะครับในขณะที่ฝั่งมาเลเซียนะครับดอลล่าซาเล่กุนซือของพวกเขาเปิดเผยว่ายังเชื่อมั่นในปาฏิหาริย์นะครับหลังจากที่แพ้ในแมตช์แรกมา 0-2 ถ้าหากได้ประตูขึ้นนำเร็วก็เป็นไปได้ที่จะกลับมาคว้าแชมป์นะครับซึ่งเกมนัดชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะใส่ชุดสีแดงลงแข่งขันเป็นครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับส่วนมาเลเซียสวมเสื้อสีน้ำเงินเฉยเลยนะครับซึ่งปกติในสวมเสื้อเหลืองไม่รู้จะแย่งเคล็ดอะไรเราหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรา
ไปด้วยฝีมืออยู่แล้วครับรอบนี้19นาฬิกาครับชมได้ครับ Fox Sports Plus HD ถ่ายทอดสดนะครับก็จากสถิติที่ผ่านมาใน AFF Suzuki ครับซึ่งนัดชิงเล่นกัน2เลกแบบนี้เนี่ยยังไม่เคยมีทีมไหนที่แพ้จากเกมแรกมาแล้วพลิกกลับมาเป็นแชมป์ได้สถิตินี้ก็น่าจะเข้าทางเราเหมือนกันครับผมคงอยู่ต่อไปสถิตินี้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามผลการแข่งขันกีฬารอบโลกครับ